หายไปสักพักนะครับก็คือช่วงนี้ไลฟ์แบบพี่เนเยอะน่าจะทุกเรียกได้ว่าทุกวันธรรมดาเลยมั้งช่วงพักหลักๆเนี่ยอาจจะมีพัดลมเข้าบ้างนะขออภัยก็ถึงคิวแล้วนะครับ Ion Fist ไม่รู้มีคนรอคอยหรือเปล่าไปดูกันเลยแล้วกัน Ion Fist นะครับอันนี้แหละความเร็วในการโจมตีเพิ่ม 3% ฟื้นฟูเพิ่ม 5% ครับชิ้นแรกนะครับสเตตัสหลักจะเป็นโจมตีพลังงานนะฮะตัวนี้ไม่ใช่โจมตีกายภาพนะดูจากภายนอกนี่เหมือนโจมตีกายภาพมากแต่ไม่ใช่นะอัตราการติดคริติคอลนะป้องกันพลังงานเพิ่มเลือดโจมตีคริติคอลแรงขึ้นความเร็วในการโจมตีแอทแทคสปีดความเร็วในการโจมตีอันนี้เฟซบุ๊กผมนะครับต้องปิดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดเฟซบุ๊กตึ๊กโอเคถึงไหนแล้ววะจอกกรอนะครับ Defense Penetration แล้วก็หลบหลีกสกิลนะครับแพสซีฟชื่อชาจิงชิชิเป็นภาษาอังกฤษน่าจะอังกฤษที่แปลว่าอะไรนะลมปราณจะบอกว่าจี้มันมาจากคำว่าชี่มากกว่าคำว่ามาจากคำว่าชี่นะที่แปลว่าลมปราณนั่นแหละพลังภายในร่างกายอะไรเงี้ยการันตีดอสนะครับก็ลบหลีกโอกาสลบหลีกได้ 100% เนี่ย 35% แล้วก็อีก 35% เพิ่มอัตราการติดคริติคอลตัวนี้เป็นตัวที่เน้นโจมตีได้หนักหน่วงแล้วก็เป็นคีแรงมากนะ Sheet of Flying Crane นะโจมตีพลังงานแปลงเป็นโจมตีกายภาพนะโจมตีพลังงาน 121% แปลงเป็นโจมตีกายภาพตะกี้ก็มอไซค์แถวบ้านผมอีกและเพิ่มพลังโจมตีอีก547 Pressure Point Jab นะฮะสกิลนี้จะมีความพิเศษนิดหนึ่งป่ะ Inflict Energy Damage with 95% of Energy Attack Power Inflict Additional Damage with by Skill Castingสกิลนี้รู้สึกมันจะเป็น accumulate of max HP as damage สกิลนี้รู้สึกจะรับพลังโจมตีมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักครู่รับพลังโจมตีมาแล้วก็สะท้อนกลับไปเป็นเหมือนกับรับinflict ใช่ไหมน่าจะรับพลังโจมตีแล้วก็สะท้อนกลับไม่ใช่สะท้อนดิรู้สึกว่าตอนสกิลใช้อยู่มันก็ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะนำโจมตีพลังนำดาเมจจากโจมตีพลังงานมา 95% of energy attack power แล้วก็เพิ่มอีก 150% จากดาเมจที่ได้รับระหว่างที่สกิลกำลังไล่อยู่ accumulate แปลว่าอะไรนะกำไรสะสมก็แปลว่าเพิ่มอีก 25% จาก max HP เป็น damage รู้จำได้ว่าอันนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงกว่าตัวเนี้ยหรือว่าเป็นสกิลอื่นอันนี้ก็คือนั่นแหละรับดาเมจมาแล้วก็ตีอัดกลับไปนะครับคือท่านี้แรงท่านี้เป็นท่าที่แรงเป็นท่าที่น่ากลัวมากคือระหว่างที่ไล่เนี่ยถ้าเกิดใน PUB นะระหว่างที่ไล่ต้องไม่ยุ่งไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดโดนสะท้อนมานิดจุกนะคุณลุนโฟกัสนะลด Defense 15% ใส่ศัตรูนะฮะ
โอ้ยแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกของตัวเองขึ้น 16% นะอันนี้ passive skill power of โชว์เรานี่อะไรวะเศร้าหลินไม่ใช่เศร้าโชว์เราอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอัตราการเกิด 10% ระหว่างที่เราทำการโจมตีตัวละครเราทำการโจมตีนะมีโอกาสเพิ่มอัตราการติดคิด 3% ใส่ตัวเองเป็นเวลา5วินาทีคูลดาวน์แค่1นาทีเอ้ย1วินาทีเท่านั้นนะต่อมาไอออนเดอะไอออนฟิชไอดีต้องอ่านว่าดีไอออนฟิชพลังโจมตีพลังงาน 323% เอ้ยโจมตีพลังงาน 323% แปลงเป็นดาเมจแล้วก็เพิ่มอีก 1,094 ชีสไตรค์นะครับอันนี้สตันด้วยแต่สกิลนี้ใช้ยากมาก 72% ของโจมตีพลังงานแปลงเป็นดาเมจแล้วก็เพิ่มอีก 1,094 ต่อมา LeadershipHeart of Show เรานะมีโอกาส 25% เมื่อเราทำการโจมตีจะบัฟตัวเองเพิ่ม Attack Speed 12% นะเป็นเวลา30วิคูลดาวน์40วิโอเคต่อมาเซตนะจ๊ะผมใช้ Power of Angry Hug เพราะว่ารู้สึกหลายๆสเตตัสมันเข้ากับตัวนี้พอสมควรนะเนี่ยก็มีอัตราเพิ่มอัตราการติดคีเจาะเกาะนะครับคือเน้นดาเมจอะตัวเนี้ยในความรู้สึกผมนะเน้นดาเมจเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่มีความรู้สึกว่าเหมาะกับเอาไปลงแบบว่าอย่างอาเรียนเวสเทิร์นหรือว่าเอาไปลงอะไรที่มันต้องสู้นานๆจะอยู่เพราะว่าตัวนี้จะยืนได้ไม่นานเท่าไหร่นะถึงแม้จะมีหลบหลีกเยอะก็ตามเท่าที่ลองมานะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เน้นแบบใส่ปุ๊บเดียวหมดแม็กอะไรเงี้ยเอาไป PVP น่าจะได้ผลดีกว่าแต่เจอแชรอนก็อาจจะหน้าง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตีไม่เข้าตอนนี้แชรอนเป็นอารมณ์แบบแม่ทุกสถาบันไปแล้วสกิลแรกนะจ๊ะไม่มีอะไรก็แค่พุ่งแล้วก็กระโดดเป๊ะนะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ชาร์จอันนี้ตอนรับดาเมจมามันก็จะแบบดูดซับดาเมจแล้วก็ตีกลับไปได้อันนี้บัฟตัวเองนะครับจะเห็นว่ามีวงรอบตัวทำให้หลบหลีกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามสกิลนี้เรียกมังกรใช้ถ้าใช้ไกลๆมันจะโดนแต่ดาเมจจังหวะสุดท้ายแต่ถ้าเกิดไปใช้ระยะใกล้จะโดนตั้งแต่ตอนชาร์จเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับสกิลนี้จะเห็นว่าเยอะมากเป็นสกิลที่เขาเรียกอะไรมันรีลายเยอะเป็นสกิลที่หาจังหวะใช้ยากมากซึ่งเวอร์บอสไม่ใช่แม้นไม่แนะนำให้ใช้ต้องดูดีๆต้องดูดีมากๆถ้าจะใช้เพราะโอกาสโดนหวดกลับมานี่สูงเหมือนกันเพราะเวอร์บอสมันไม่โดนสตันไงมันตีไปแล้วมันไม่ติดสตันนะแต่จากประสบการณ์ที่ลองมาเป็นตัวที่สู้กับแบ็กดรอปได้ดีนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโจมตีพลังงานซะเยอะแล้วแบ็กดรอปมันป้องกันกายภาพก็เลยทำให้รู้สึกว่าทำดาเมจได้รุนแรงตอนที่แบ็กดรอปมันใช้ไอ้นั่นใช้ก่อนแป๊บเดียวอ่ะกดสกิลมังกรไอ้สกิลเนี้ยระยะประชิดอ่ะปึ้งปึ้งปึ้งนั่นชุดเดียวเกาะเกือบหมดก็แล้วก็มาใช้สกิลนี้ต่อนะซัดเข้าไปเอ้ยไม่ใช่สกิลอันนี้ใช้ชีสไตล์ซัดเข้าไปต่อเพราะว่าเวลาเกาะถ้าเกิดหลอดกรอของแบ็กดรอปหมดเนี่ยจะทำให้ติดสตันตัวมันอ่ะจะติดสตันทำให้ใช้สกิลชีสไตได้นะครับก็จะเป็นเปิดช่องว่างให้เราใช้สกิลได้แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามันก็บอสตัวนั้นมันก็ไม่ใช่หมูคือถ้าเกิดพลาดก็คือตายได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะตัวค
ของ Ion Fist เองเนี่ยไม่ใช่ตัวที่หนาอะไรเลยเป็นตัวที่บางมากต้องระวังเป็นพิเศษอ้าวนี่เลเวลเต็มหมดแล้วนี่วะสักครู่นะจ๊ะเอานี่อันนี้ก็ได้ยังดูดีกว่าไปลุยให้ดูกันนะไป มีอีกหลายคลิปที่ยังไม่ได้ตัดเลยมีชาเลนจ์ด้วยที่พี่เนทิ้งไว้ให้จะได้ทำวันเสาร์ตอนนี้ที่อาจอยู่เป็นวันคืนวันพฤหัสที่กำลังจะนอนครับหลังจากไปเล่นลองไปเล่นเกมลาเพลสมาดูเซิร์ฟไทยนะก็เป็นเกมลาเพลสที่เป็นเกมที่รู้สึกว่าโอเคเล่นแรกๆมันรู้สึกตื่นเต้นนะแต่มันก็เรื่องปกติแต่ว่าพอสักพักเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ในความรู้สึกผมนะแต่ว่าภาพวาดกราฟิกอะไรสวยดีครับเป็นการ์ตูนแบบน่ารักเลยแล้วก็เสียงภาคดีเพราะมีให้เลือกเสียงญี่ปุ่นกันดีนะผมก็เลือกญี่ปุ่นแล้วแหละเสียงภาคก็เจ๋งเลยแต่รู้สึกแปลจะไม่แปลไม่ดีอ่านแล้วงงๆบ้างก็เป็นปกติของค่ายนี้ละมันเพราะว่าเหมือนกับเขาเร่งการแปลเกินไปหรือแบบหรือว่าบางทีคนแปลไม่รู้อิริยาบถของตัวละครเขาหรือว่าคำพูดที่เขากำลังแปลอยู่เขาก็อาจจะแปลพูดๆได้นี่โอ้ยจบโคตรเร็วกี่นาทีเนี่ยเร็วมากคือฆ่าบอสได้เร็วมาก ต่อมา AB ใช่ไหมแต่เดี๋ยวลงเดี๋ยวจะลงไอ้นั่นให้ดูนะ PVP คิดว่าอย่างนี้ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวมันมีนี่อยู่นี่วะพอแท็กสปีดออนสปีดคลาวด์คอนโทรลไทม์ไม่ต้องการเรามามันเห่าอะไรตอนนี้อันนี้แหละอันนี้ดีกว่าไป ตอนนี้เล่นบน PC นะครับเพราะงั้นไอ้บางทีมันจะหลุดบังคับตัว Nox มันจะหลุดบังคับไอ้ฝั่งคอนโทรลเลอร์ที่ไว้เดินแล้วมันอะไรกันวะเนี่ยสปาคีกันหอนอะไรของพวกมึงไปนอนได้แล้วไอ้บ้านี่มันกี่โมงไปแล้วเนี่ยมันจะ5ทุ่มแล้วโหมมาเห่าเลยคนกระตุกตุกเดี๋ยวนะต้องเอาไอ้ฟรีดออกมาสิไอ้บ้าจะเล่นในนี้ทำไมนี่ก็คือมันก็ยังโดนโจมตีนะในความรู้สึกผมรู้สึกว่าอยู่เนี้ยมันไม่เหมือนของชาลอนที่มันบล็อกการโจมตีได้มันแค่เนี่ยนั่นไงมันขึ้นดอทคือมันไม่ใช่บล็อกการโจมตีครับระหว่างที่เราชาร์จอยู่เนี่ยเราโดนโจมตีได้แต่ด้วยความที่ไอออนฟิสมันหลบหลีกดีเนี่ยก็เลยอาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเจอบอสเวอร์บอสเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะไอ้ท่าเนี่ยต้องใช้ดีๆก็อย่างที่บอกมันเป็นตัวที่ตายเร็วอ่ะตายเร็วมากถามว่าใช้เด้งเลือดดีไหม อยู่ที่ว่าเอาไปใช้งานอะไรมากกว่าถ้าเอาไปลุยอะไรเร็วแบบนานๆก็น่าสนแต่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เน้นไปด้านดาเมจแบบเต็มน่าจะได้ประโยชน์กว่า
แล้วไปใช้สกิลเรียกเพื่อนตอนไหนวะเผลอกดเหรอจะเล่นจบไหมเนี่ยกระบาดเริ่มมาเรื่อยๆก็เลื่อนลดไปเรื่อยๆนะไอเซตที่ผมเลือกมามันก็แบบป้าพาวจริงๆนะมันไม่ได้เสริมการเอาตัวรอดเลยแต่ว่าเออเริ่มดูยูนิฟอร์มรู้สึกยูนิฟอร์มมันจะมีกรอบแล้วก็เด้งเลือดบอกว่าเดี๋ยวไว้จบนี่เราไปดูกันบางทีผมก็ลืมนี่นะแก่แล้วนะยังไงเลยตอนนั้นมีน้องมาทวงนะครับไอ้เจชารอนลืมเปิดเซตให้ดูเซตอีกเซตอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังทำสมาธิเซต ISO เออลืมเปิดให้ดูเลยแต่ก็ตัวนั้นคือพอรู้สึกว่าเนี่ยเดือดเด็กเลยจะเซตอะไรมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่พอรู้สึกเริ่มจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วแหละคืออยากเล่นให้ผ่านนะแต่อย่างที่เห็นก็คือดาเมจมันแรงจริงอ่ะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีอะไรแบบช่วยในการเอาตัวรอดเลยทำให้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ยากในโหมดที่โหดๆแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปอยู่ที่นี่น่าจะไม่ควรอีกเลยยูพีน่าจะเหมาะกว่าอุ้ยเต็มกระบาลมีไหนอีกตัวกระตุกอะไรบ้างใช้โน้ตบุ๊กอัดอย่างนี้แล้วมั้งจำได้ว่าโหมดแบบนี้แสนหกอ่ะถึงจะจบไม่แต่ดูจากสภาพนี้ไม่น่าจะถึงไอ้ตาที่ถึงนี่เพราะแชร์ลอนล้วนๆเลยมั้งเพราะแชร์ลอนกับเจวิโดนะกดสกิลวันติล้วนๆสกิลหกดาวล้วนๆเจวิโดก็กวาดได้อยู่นะเนี่ยแม่งกระบาดเริ่มเยอะขึ้นไอ้คาเนตเนี่ยพอมันสกิล6ดาวมันหมดลิตรแล้วไม่ใช่สกิลเนี้ยพอเด้งครั้งที่3เนี่ยหมดสกิล6ดาวล้วนๆมันมีโอกาสที่จะไม่โดนดาเมจโอ้โหกระตุกชิบหายนี่ขนาดเล่นบนโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือมันแรงกว่าโน้ตบุ๊กแล้วว่าตอนเนี้ยงามไส้จริงมือถือไม่ได้กระตุกขนาดนี้นะโอ้ยสามโอ้ยกระตุกมากจอผมก็กระตุกนะไม่ใช่แค่ตัวอัดกระตุกที่คุณเห็นก็น่าจะกระตุกเพราะว่ามันเอฟเฟกต์มันเยอะไอ้โน้ตบุ๊กนี่ก็เก่าแล้วด้วยเฮ้ยจังหวะผิดเฮ้ยยังได้อยู่นึกว่าเร็วไปเกือบไปแล้วนิดนึงต้องเดินวนๆมันให้พอดีกด6ดาวต่อได้เลยไม่งั้นงานเข้าโดนอีกแล้ว3 4ตัวอื้อ2 3นะไม่ได้อยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดเอาไอออนฟิตมาเนี่ยล่วงไปแล้วอ่ะล่วงแน่นอนครับบอกเลยว่าล่วง
ถามว่าหน้าฟันไหมไอออนฟิตเอาไปใช้ DUP ได้ดีแล้วก็สู้กับแบ็กดรอปได้ดีนะก็ลองไอ้นี่ดูแล้วกันช่างใจดูครับว่าจะเอาไปใช้งานได้เลยไหมถ้าเกิดแบบสู้หลายๆตัวชนะอยู่แล้วเหลือแบ็กดรอปที่ยังแบบตึงๆมือก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งหรือว่า PVP ก็โอเคแต่ต้องบังคับเองนะอย่าได้ใช้ออโต้ถ้าอยากจะชนะในหลังๆนะครับยากมากบอกเลยคือถ้าเกิดปล่อยออโต้ยาวเนี่ยมีร่วงแน่นอนถึงแม้จะเป็นแชร์ลอนก็ตามเพราะแชร์ลอนฝั่งนู้นมันจะตบเราร่วงนะผมรู้สึกว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะดีเลย์สกิลมันจะน้อยกว่าเรานะไอ้สกิลเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยมันจะยังใช้สกิลไม่ได้นั่นเป็นจังหวะชิบหายแล้วเลือดหายหมดเร็วไปปะวะเร็วไปเกือบอุ้ยเจ็บเปลี่ยนก่อนได้ไหมเนี่ยมาโอ้โห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 ตายแล้วตายแล้วบูนไนก็บูนไนเหอะจะตายหาเอาเนี่ยต้องวิ่งวนแล้วก็ใช้แต่สกิลของดาวแล้วนี่มันกลายเป็นคลิปลง AB ไปแล้วเรื่องไงวะ ไม่อยากเสียคือตอนนี้บอกเลยตอนนี้โฟกัสในการปั๊มตัวละครเนี่ยมีแอนด์แมนเทียร์2ไปแล้วแต่ว่าสกิลยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เงินในการปั๊มเจฟ็อกซิม่ามิดไนท์ก็เลยหยุดการอัพทุกอย่างนะครับเอาเงินไปปั๊มเจก่อนคือปั๊มถึง6ดาวได้แต่ว่าต้องใช้เงินเยอะมากวัตถุดิบก็มันก็ไม่พอเท่าไหร่ด้วยต้องไปหาเพิ่มเปลืองมากเปลืองจริงเฮ้ยๆอย่าหลุดบังคับตอนนี้นะกรี๊ดเลยนะนี้ถ้าเกิดเล่นจบจำได้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะ 800,000 บาทถ้าเล่นจนจบเนี่ยใช้แค่2สกิลเนี่ยแหละวนไปเหลือ10นาทีเนี่ยเป็นตอดนะครับไม่งั้นไม่รอดเพราะตอนนี้มันตีแรงมากแล้วไอ้ AB เนี่ยมันเปลี่ยนตัวแล้วเลือดมันไม่เด้งด้วยนะปกติถ้าเกิดอะไรนะ VIP ระดับเท่าไหร่ไม่รู้เปลี่ยนตัวแล้วเลือดมันจะค่อยๆฟื้นนะครับแต่อันนี้มันไม่ฟื้นแม้จะเปลี่ยนตัวออกก็ตามโอ้ยอย่านะถ้าเลือดไม่เด้งนี่ร้องเลยนะอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วครับเฮ้ยเกาะมีต่อยเฮ้ยยังเด้งอยู่วะยังเด้งมันไม่เจ็บเพราะอะไรหรอกไม่เจ็บเพราะอุกกาบาตเนี่ยเจ็บชิบหายเนี่ยเป็นหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยกลายเป็นโชว์ AB ไปซะงั้น ขออภัยนะครับ25นาทีแล้วอะแม่เจ้าเป็นคลิปรีวิวที่นานที่สุดเท่าที่ทำมาไอ้บ้าเอ้ยพูดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมดแล้วจ้า160เฮ้ยไม่ใช่160แสนหกนะได้เงินนี่ไง8,400โอเค
แล้วก็อะไรนะบอกว่าจะลองลง PVP ให้ดูใช่ไหมเออเวอร์ส่วนเวอร์บอสนี่ไม่น่ารอดนะฟันธงเลยดีกว่าว่าไม่รอดเวอร์บอสฮัลโหลมันจะเจอใครที่สมน้ำสมเนื้อไหมโอ้ยอย่างนี้ง่ายไปปะวะหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองลงให้เจอเทียร์2สักหน่อยนะแล้วก็เวอร์บอสคงไม่ลงเพราะว่าเวอร์บอสของวันนี้ไอ้ตอนนี้มันกลายเป็นวันศุกร์ไปแล้วนะครับเพราะงั้นมันจะกลายเป็นอีโบนี่บาวไอ้ตัวนั้นนะซึ่งอีโบนี่บาวนี่มันแบบว่าควรตัวมันควรตีนมากมันหลบการโจมตีได้เยอะซึ่งไอออนฟิตแพ้ทางมากๆนะครับอีโบนี่บาวไม่น่ารอดไม่ใช่ไม่น่ารอดก็อย่างที่บอกฟันธงเลยนะครับไม่รอด 100% เพราะงั้นไม่เอาลงแล้วกันนะเสียเวลาเดี๋ยวลองดูลองหาอีกทีมนึงดูดิมีกัปตันเหรอเดชแชรอนลองบวกกับแชรอนหาโรเจอร์ดูนะว่าจะเป็นถึงแม้จะไม่ใช่เทียร์2ก็ตามแสดงว่าอันดับผมตกลงมาเยอะมันกลายเป็นแพลตินัมไปแล้วอะตอนแรกมันเป็นไวเบเนียมเพราะว่าไม่ได้เล่นไอ้นี่ด้วยมั้งไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆนั่นไงโดนโคตรหน้าหงายเลยไปสู้ชนะอยู่อะแต่ตะกี้ต้องบังคับเองนิดนึงจะมาตายตรงนี้แหละนี่จะได้เห็นแอนแมนลุยด้วยนะแอดแมนมีตัวตอดอย่างดีเลยเนี่ยลงไปแล้วมันไม่มีเทียร์2มาให้สู้เลยหรอวะแปลกปกติแบบกดมาก็เจอแล้วนะนี่ไอออนฟิสเทียร์2นี่รอบสุดท้ายแล้วกันลองดูมาทั้งแก๊งเลยมั้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดีเฟนเดอร์ป่ะใช่ป่ะเอ้ยแต่ชางชีไม่ใช่ป่ะแต่เป็นรู้สึกมาแบบแนวการต่อสู้หมดเลยอ้าวล่วงไปแล้วว่าจะเจ๊คนนี้ไม่ใช่ว่ะล่วงไปอีกแล้วทีนี้ไอออนฟีดบวกกันเองนะจะเกิดอะไรขึ้นทำไมฝั่งนู้นมันหลบได้เก่งกว่าล่ะเกิดอะไรขึ้นตีไม่โดนเลยเนี่ยไต่เลยนี่เจอตั้งโล่ตัดหน้าหายไปนะสรุปนะครับเป็นอ๋อใช่ยูนิฟอร์มเกือบลืมอีกแล้วอะไรเมื่อเลือดต่ำกว่า 30% นะครับจะเด้งเลือดตัวเองขึ้นเป็นปริมาณ 10% ของ max HP นะแล้วก็มีโล่อมตะ5วินาทีคูลดาวน์30วินนะครับก็นะส่วนอีกชุดหนึ่งรู้สึกจะเหมือนกันนะแค่คนละสีผมชอบสีดำก็เลยซื้ออันนี้มาซื้อราคาเต็มด้วยเกียดรอนะก็สรุปนะครับเป็นตัวที่ผมว่าค่อนข้างบางเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะแต่ว่าตีแรงมากๆโจมตีส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานนะมีแค่ท่าเนี่ยที่เป็นกายภาพเหมาะกับการสู้กับแบ็กดรอปแต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันจะเป็นตัวที่เบิร์สดาเมจก็คือแบบทำดาเมจให้รวดเร็วที่สุดได้ตัวนึงระหว่างที่สู้แบ็กดรอปแต่ว่าคิดว่านะอาจจะสู้ยันจบเนี่ยอาจจะยาก
ราะว่าแบ็กดรอปนี่เป็นตัวที่มีทั้งตีติดสโลแล้วแม่งก็คือแม่งบ้ามากเป็นตัวที่แบบหวดได้บ้าคลั่งมากตัวหนึ่งที่ไม่อยากสู้ด้วยเท่าไหร่ต้องเอาตัวอื่นไปซัพพอร์ตเพิ่มนะครับตัวเดียวรู้สึกจะไม่ไหวในความรู้สึกผมนะแต่คนอื่นอาจจะบังคับได้เก่งกว่าผมอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตัวเดียวชนะได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เคยลองลงพ็อกซิม่ามั้งรู้สึกพ็อกซิม่าก็น่าจะได้อยู่นะพ็อกซิม่าไม่อะไรมากแต่ก็มีโอกาสตายเหมือนกันถ้าเกิดประมาทนะก็อันนี้ครับอัปเดตโปรเกรสตอนนี้พ็อกซิม่า5ดาวเข้าไปแล้วนะแล้วก็อันนี้ได้1ชิ้นแล้วด้วยมีคนถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจำได้ว่าใช้อีเนี่ย30ทั้งหมดนะครับใช้ชิ้นเล็กทั้งหมดนะครับ32ชิ้นในการที่จะเอาไอเนี่ย2ชิ้นในความรู้สึกว่าจะอย่างนั้นนะเนี่ยกำลังต้องไปหาเพิ่มแล้วเนี่ยแบตเตอรี่หมดก็เดี๋ยวไปตีอีโบนี่มาวต่อแล้วอันนี้มันใช้อะไรอัพอ่ะอายุฟังกิ้งคิดดิ้งมีกูเห็นแล้วเข่าสุดเลยชิบหายจะร้องไห้เหรอไหนเร็วเป็นอะไรที่เปลืองอะไรเบอร์นั้นก็นึกอยู่เอ๊ะแล้วจะใช้อะไรอัพนอในเมื่อมันไม่มีไบโอละดอกต่อแล้วชัดเจนเลยมึงเอ้ยหาก็หน้าบานเลือดกระจุยเลยทันทีเนี้ยโอเคก็หวังว่าจะปั๊มจน6ดาวได้ในเร็วๆนี้สักอาทิตย์หน้าอย่างเร็วแล้วนะคิดว่านะครับก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากก็ใช่อันนี้ไม่เคยพูดมาก่อนเลยก็คือหวังว่าถ้าเกิดชอบยังไงก็กดซับกด Subscribe แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยก็จะดีคือความฝันผมอย่างนึงคืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นคนแคสเกมเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยแหละนะครับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนนะว่าจะช่วยผมพาผมไปถึงฝันหรือเปล่านะครับก็อ่ะไปจริงๆแล้วผมต้องไปนอนแล้วแหละฝันดีสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ